กลับมาอีกครั้งนะครับหปีมีเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูปเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีซไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคลสโล์เอนเนจีบาร์เบกเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0 7 6 6 6เคณหนึ่งนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์สก5.0าจจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้รัเสเซียนะครับถูกนะก่อการร้ายในแผ่นดินตัวเองอีกครั้งนะครับนะตามรายงานข่าวนะครับนะเกิดการก่อการร้ายนะก่อวินาศกรรมนะครับโจมตีจากมือที่สามอีกแล้วนะไม่เคยเจอ นะมือที่2ส,สักทีหนึ่งเพราะว่ามือที่2อนะครับจับไม่ได้ไร้ไม่ทันนะไม่มีหลักฐานถึงมีหลักฐานก็ปฏิเสธนะเลยกลายเป็นมือที่3ไปนะข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ทางรัสเซียก็ยืนยันว่านี้เป็นมือที่2เป็นการกระทําของทางฝั่งยูเครนนะครับการโจมตีนะแขวนเบรกอรตนะครับของทางด้านฝากฝั่งยูเครนเพราะว่ากองกําลังที่เคลื่อนเข้ามาก่อวินาศกรรมในเบรกอรตนะครับนะมาจาก ทางยูเครนนั่นเองนะซึ่งทางยูเครนนังว่าไม่รู้เรื่องไม่ทราบนะไม่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆนานาะที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้นเนี่ยนะครับก็คือ,อ,อพบนะพวกอาวุธยุปกร์นะเรื่องของรถหุ้มเกาะเนี่ยซึ่งเป็นของสัญชาติอเมริกันนะครับนี่น่าสนใจนะคือใช้แผ่นดินยูเครนในการขนส่งอาวุธเข้ามาก่อการร้ายในรัสเซียนะครับแล้ว พวกอาวุธยุทโธปรกรณ์ต่างๆรวมถึงรถหุ้มเกาะรถฮัมวีเนี่ยนะเป็นของอเมริกันนะครับนะเพราะฉะนั้นจึงทําให้เป็นที่น่าสงสัยเหมือนกันว่าสหรัฐเนี่ยมีส่วนในการวางแผนหรือเปล่าหรือมีส่วนในการนะส่งอาวุธให้กับกลุ่มนะรุนแรงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนนะทางยูเครนก็ปฏิเสธทางสหรัฐก็บอกไม่เกี่ยวข้องนะแต่ว่ามันก็มีภาพข่าวที่ปรากฏออกมาตามสื่อ นะครับว่ามันเป็นรถคุ้มเกาะนะครับเป็นรถทำวีนะของทางสหรัฐนะแต่สหรัฐผมไม่ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงเรื่องของการดําเนินการต่างๆก็ยูเครนเป็นผู้จัดการนะสหรัฐไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นพวกอาวุธุบกรณ์ต่างๆที่เสียหายนะที่ทางรัเสเซียนะเขาเรียกว่าบันทึกไว้นะที่มีภาพถ่ายออกมา นะถึงความเสียหายของรถทำวี่ะรถหุ้มเกาะสัญชาติอเมริกันเนี่ยนะจึงเป็นที่น่าสงสัยนะว่าสหรัฐอเมริกาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งอาวุธต่างๆเหล่านี้ให้กลุ่มก่อการร้ายหรือไม่นะครับนะซึ่งแนะ่นอนครับก็มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามนะทางโฆษกนะครับออของกระทรวงการต่างประเทศนะของสหรัฐ นะครับซึ่งก็บอกว่าไม่ไม่ทราบนะเป็นเป็นที่น่าสงสัยอยู่ในรายงานที่รายงานเข้ามานะครับแต่ภาพข่าวก็แสดงให้เห็นว่านี่มันคือรถนะครับสัญชาติอเมริกันนะครับรถทำวีกับายานหุ้มเกาะนะครับจนะนะึ่งใช้ทางการอาหารนะส่วนทางมือที่3ก็อ้างว่าไม่ใช่ฝีมือ,อยูเครนนะเป็นพวกรัสเซียนี่แหละนะแต่ว่าพวกต่อต้านปูตินนะต้องการอย่าล้มล้าง อำนาจของปูตินนะครับจึงเข้ามาก่อการร้ายแต่ทำไมใช้แผ่นดินยูเครนนะใช้อาวุธของอเมริกันนะครับอันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับนะซึ่งแน่นอนครับนะทางสหรัฐก็ปฏิเสธทางยูเครนก็ปฏิเสธนะครับก็กลายเป็นว่ามือที่3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานรถทำวี่รถหุ้มเกาะนะทางการอาหารเนี่ยนะครับเป็นการก่อการร้ายในรัสเซียซึ่งโยนสหรัฐนะโยงกับสหรัฐมีเอี่ยวหรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนนะ เราเราเห็นภาพข่าวอย่างนี้นะรัเสเซียเห็นภาพข่าวอย่างนี้ก็ต้องค่อนข้างน,น,นะเชื่อมั่นไปทางว่าเอ๊ะนะทำไมก่อการร้ายนี่นะเข้ามาจากแผ่นดินยูเครนนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็เป็นของสหรัฐอเมริกาเอ๊เราปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีเอี่ยวนี่จะเชื่อได้หรือไม่นะครับแน่นอะนฮะนะนะถ้าไม่เคยมีประวัติศาสตร์นะเราก็จะเชื่อได้นะครับแต่ว่าเมื่อเคยมีประวัติศาสตร์นะครับว่า มีการปฏิบัติการรับนะมีการเ,เขาเรียกว่าภารกิจรับอะไรต่างๆนะจึงทําให้เราเนี่ยนะตั้งข้อสงสัยเหมือนกันนะว่าเอนะในประเด็ดนนี้ยูเครนเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือสหรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงหรือซึ่งการก่อเวรศกรรมในรัสเซียหลายครั้งหลายหนนะครับอย่างสะพานเคิร์สนะครับหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับจะเห็นว่านะยูเครนจะไปเสดตลอดนะเรื่องเรื่องของโดรนที่บินเข้ามาโจมตีที่ราฐวังเขมดินเนี่ย ยูเครนก็ฏิเสธตลอดสหรัฐก็ฏิเสธตลอดนะครับอย่างการโจมตีเบกลกรีเนี่ยจะโยนว่ารัสเซียสร้างถานการ์หรือเปล่านะเพื่อจะต้องการบุกเข้าไปในยูเครนนะหรือจริงๆต้องการยั่วยุนะให้รัสเซียเนี่ยนะเร่งการบุกนะครับเข้าไปในยูเครนเพื่อให้เข้าไปติดกับดักนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับนะนี่คือยุทธวิธีในการรบนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ